สวัสดีครับคลิปนี้ผมนำมาให้ชมเกี่ยวกับวิธีการตัดซอยผมแต่ละเทคนิคแต่ละวิธีนะครับซึ่งที่ท่านกำลังชมอยู่เนี่ยยังไม่ครบหมดทุกเทคนิคการตัดผมในสไตล์ของผมพิสิทธิ์นิรัติธนพงศ์นะครับเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นการที่เราจะเรียนเป็นช่างตัดซอยผมที่สมบูรณ์แบบนะครับพื้นฐานสำคัญเลยผมคิดว่าสิ่งแรกเลยนะครับที่จะสำคัญไม่สุดในการฝึกหัดตัดซอยผมนั่นก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจับกรรไกรแต่ละวิธีการจับหวีแล้วก็วิธีการตัดมีกี่วิธีต้องสอนให้ครบหมดนะครับเมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับการจับหวีกรรไกรเสร็จแล้วลำดับต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นเน้นตรงที่ลักษณะการยืนนะครับตัดแต่ละมุมด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมุมซ้ายมุมขวาการยืนพักเท้าการยืนเบี่ยงตัวอย่างไรเหยียดแขนกี่องศาจึงจะช่วยให้เราสามารถคอนโทรลกรรไกรตัดผมได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สวยงามทั้งลักษณะบุคลิกภาพและทรงผมที่ทำเสร็จแล้วนะครับออกมาเป็นทรงที่สวยงามพิ้วหรือว่าเป็นกรอบชัดเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นสถาบันเดอะแฮร์โปรเฟสเซอร์เนี่ยเราจะเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคนิคการจับกรรไกรการตัดเทคนิคซึ่งมีความหลากหลายมากกว่าสถาบันอื่นอย่างแน่นอนนะครับของเรามีเทคนิคการตัดค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่พื้นฐานชั้นกลางและชั้นสูงลำดับต่อไปผมก็จะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องการหวีแบ่งองศาเรื่องการตัดซอยผมหลักองศาสำคัญต่อการที่จะทำการออกแบบทรงผมให้เป็นรูปแบบทรงแต่ละแบบนะครับเช่นกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นต้นถ้าหากว่าท่านสนใจอยากจะเป็นช่างตัดซอยผมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มาตรฐานสากลเทียบเท่าต่างประเทศนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0922824426นะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ไลน์ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วก็สำรองที่เรียนได้นะครับเพราะว่าของผมจะรับจำกัดจำนวนต้องจองคิวล่วงหน้าพร้อมกับค่ามัดจำจองคิวนะครับเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับ